ถึงกับต้องหอบเครื่องเพชรติดตัวมูลค่ารวมๆก็20ล้านมาแสดงว่ารวยจริงอะไรจริงกันเลยล่ะจ้าสำหรับไฮโซสาวม่านฟ้าอ่อนประภัสจันทรสาขาหลังมีกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ว่าสาวม่านฟ้าเป็นไฮโซปลอมและมีการแอบอ้างนามสกุลพระราชทานจันทรสาขางานนี้เจ้าตัวขอปฏิเสธทุกกรณีพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อจากสรระยาเป็นอ่อนประภัสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะและเอกสารบัตรประชาชนของคุณตาว่าเป็นต้นตระกูลจันทรสาขาจากจังหวัดมุกดาหารพร้อมทั้งนำเครื่องตรวจเพชรไปตรวจให้เห็นกันจะๆว่าเพชรที่ใส่ทั้งหมดเป็นของจริงและวอนขอคนที่ขุดคุ้ยประวัติออกมาแฉให้หยุดการกระทำและลบทุกอย่างมิฉะนั้นเจ้าตัวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปของคุณพ่อของคุณแม่นะคะชื่อทนายเอกจันทรสาขาออนประภัสจันทรสาขามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้ว1ครั้งนั่นก็คือสรยาจันทรสาขาไม่ได้มีการแอบอ้างแต่อย่างใดจันทรสาขามีใช้หลายคนนะคะไม่ได้ใช้แค่ม่านคนเดียวมีญาติคนนู้นคนนี้คือมีหลายร้อยคนเลยค่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันหมดซึ่งตัวม่านเองก็ไม่ได้รู้จักกับญาติทุกคนนะคะจะรู้จักเป็นบางคนเท่านั้นเองค่ะสำหรับม่านอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรแล้วเราไม่เดือดร้อนใครม่านก็ถือมันโอเคแล้วไม่จำเป็นต้องเรียกม่านไฮโซก็ได้เรียกม่านเป็นคนธรรมดาก็ได้แต่ไม่ใช่จะใช้คำว่าไฮโซกำมะลอเพราะมันไม่ม่านไม่มีอะไรที่กำมะลอเลยอย่างทุกอย่างที่คุณถามมาม่านตอบได้หมดทุกคำถามคำว่าจริงคือมันรู้สึกว่าคือถ้าคุณว่าม่านคนเดียวมันโอเคแต่ว่านี่คุณพูดถึงบุพการีแล้วบุพการีของม่านเขาไม่ได้อยู่ในสื่อตัวม่านเองก็ไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักการเมืองที่ต้องมานั่งบอกว่าเราทำอะไรที่ไหนยังไงคือมันเรื่องบางเรื่องมันเกินไปจริงๆแล้วตัวม่านเองก็ไม่เคยไปหลอกลวงใครเราทำธุรกิจถูกต้องสุจริตทุกอย่าง